จิตรกรรมไทยแนวประเพณีโดยสุกิจชูศรีชื่อผลงานตื่นโดยใช้เทคนิคสีฝุ่นและอะคริลความเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีสุขทุกข์มีเบิกบานล่วงโรยเป็นปกติสามัญซึ่งสอนให้เรียนรู้ชีวิตด้วยสติทำให้เกิดปัญญานำชีวิตไปสู่ความสุขและสงบตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า